ัสดีค่ะพบกับดิฉันณวินดาชัยดีใน The Story เรื่องใหญ่เรื่องดังสำหรับเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นการย้อนรอยคดีสุดอมหิตผู้รักษาประตูบราซิลสุดโหดฆ่าแฟนสาวให้หมากินศพเปิดแฟ้มคดีระทึกขวัญผู้รักษาประตูอนาคตไกลของทีมชาติบราซิลสุดโหดฆาตกรรมแฟนสาวจากกลุ่มสวิงกิ้งและชำแหละเนื้อให้หมากินศพชดใช้กรรมพร้อมหวนกลับสู่วงการฟุตบอลที่เขารักอีกครั้งบรูโน่เฟร์นันเดซูซาเป็นผู้รักษาประตูอนาคตไกลของทีมชาติบราซิลเขาเคยเล่นให้ทีมดังๆระดับประเทศทั้งแอตเลติโกมิเนโรโครินเทียนฟลาเมงโกแต่ด้วยความที่เป็นคนกระเดกเกเรในที่สุดอนาคตที่ควรได้รับความสำเร็จกับดิ่งลงเหวและเขาได้ก่อคดีที่สยองสั่นสะเทือนขวัญกลายเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากคนบราซิลทั่วทั้งประเทศย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2009บรูโน่แม้แต่งงานแล้วมีลูก2คนแต่ด้วยรสนิยมทางเพศพิสดารเขามาเข้าร่วมกลุ่มปาร์ตี้เซ็กมาราธอน24ชั่วโมงและนั่นทำให้ได้รู้จักเอลิซาซามูดิโอนางแบบสาวในกลุ่มสวิงกิ้งทั้งคู่สานสัมพันธ์ลึกซึ้งจนอีกฝ่ายตั้งท้องบรูโน่ไม่อยากมีลูกกับเธอเขาอยากตัดความสัมพันธ์เคยขู่ฆ่าเคยทำร้ายร่างกายแต่ซามูดิโอไม่ยอมทำแท้งระหว่างนั้นเองเธอไปแจ้งความกับตำรวจอ้างว่าเธอถูกเพื่อนของบรูโน่สองคนลักพาตัวถูกบังคับให้กินยาทำแท้งผิดกฎหมายแต่ยาไม่ได้ผลและในเดือนกุมภาพันธ์2010เธอคลอดลูกออกมาและตั้งชื่อว่าบรูนิโยซึ่งแปลว่าลิตเติ้ลบรูโน่หรือบรูโน่น้อยหลังคลอดในเดือนมิถุนายนปี2010เธอถูกหลอกให้ขึ้นรถบรูโน่สัญญาว่าจะให้อพาร์ตเมนต์และค่าดูแลให้ทุกอย่างที่เธอต้องการแต่เธอถูกกลับพาไปที่บ้านของบรูโน่แทนที่นั่นเธอถูกกลุ่มอันธพาลมัดไว้เป็นเวลา6วันซึ่งรวมถึงภรรยาของบรูโน่อดีตคนรักอีกคนญาติวัยรุ่นของเขาและอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร์กอสซันโตสเธอถูกทรมานทุบตีและถูกบีบคอต่อหน้าลูกชายจนกระทั่งเสียชีวิตการหายตัวไปอย่างปริศนาจุดชนวนให้ตำรวจสืบสวนครั้งใหญ่และความจริงก็กระจ่างเมื่อหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดของบรูโน่ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องวัยรุ่นเปิดปากสารภาพทุกอย่างแม้บรูโน่ปฏิเสธในตอนแรกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในที่สุดเขาก็สารภาพในศาลเขาอ้างว่าไม่ได้สั่งให้ฆ่าแต่ยอมรับว่ารู้ว่าเธอถูกฆ่าแล้วเขาถูกตัดสินจำคุก22ปีเมื่อปี2013หลังจากผู้พิพากษากล่าวว่าเขาฆาตกรรมผู้อื่นด้วยการไตร่ตรองวางแผนอย่างดีมีการพูดในศาลว่าศพของซามูดิโอถูกหั่นและเนื้อบางส่วนกลายเป็นอาหารของสุนัขพันร็อตไวเลอร์เขาชดใช้ความผิดในเรือนจำจนกระทั่งปี2019โทษจำคุกในเรือนจำแบบปิดถูกเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกกึ่งเปิดในเดือนกรกฎาคมซึ่งระบบเรือนจำแบบกึ่งเปิดนี้นักโทษได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเรือนจำในระหว่างวันแต่ต้องกลับมาที่เรือนจำทุกคืนอย่างไรก็ตามสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอในเรือนจำวาจินยาเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้เขานอนที่บ้านและได้รับคำสั่งให้อยู่บ้านในช่วงเวลาระหว่าง2ทุ่มถึง6โมงเช้าของทุกวันและในเดือนมกราคมที่ผ่านมาศาลได้ให้ทันบนภายใต้เงื่อนไขให้ไปรายงานตัวที่เรือนจำริโอเดจาเนโรทุกๆ3เดือนล่าสุดบูโน่ในวัย38ปีกลับมาทำงานเป็นนักฟุตบอลอีกครั้งเขาได้เซ็นสัญญากับสโมสรโอเรียนฟุตบอลคลับเมื่อต้นสัปดาห์นี้สโมสรโอเรียนฟุตบอลคลับได้ประกาศคว้าตัวบรูโน่ร่วมทีมว่ายินดีต้อนรับได้ผู้เล่นตำแหน่งสำรองร่วมทีมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daily New Online เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและข่าวสารดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ